ลยน่ารักจังเลยยิ่งดูยิ่งน่ารักถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่น่ารักแบบนี้อยู่ด้วยมันก็คงจะดีสินะเด้ถ้าการออกเสียงแบบนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็ช่วยดูเงียบๆหน่อยได้ไหมมันรบกวนการทำงานทำหน้าแบบนั้นคืออยากมีเรื่องใช่ไหมเปล่าก็แค่คิดว่าทำไมนายถึงไม่เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเหมือนของคนอื่นเขาแน่หมาอะไรก็ไม่รู้มันมาเอาแต่จุกจิกทำหน้าเป็นตูดทำขี้โมโหอีกต่างหากถ้างั้นฉันก็คงสงสัยเหมือนกันว่าทำไมนายไม่ทำตัวให้มันได้เรื่องได้ราวเหมือนมนุษย์คนอื่นเขานะวันๆเอาแต่นั่งนอนๆมีประโยชน์น้อยกว่าไปคิริวซะอีกน้อยไอหมาปากหมาคอยดูเถอะถ้าฉันรวยขึ้นมาฉันจะหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่จิตใจงดงามไม่ขวางโลกหน้าเหม็นเบื่อมันนายมาอยู่ด้วยกันจะทำให้นายเป็นหมาของเราไปเลยว้าวนี่ฝันกันจะรวยเหรอเอาแค่เดือนนี้จ่ายค่าเช่าห้องแบบไม่ต้องควักเงินเก็บให้ได้ก่อนไหมเพราะคนเก่งไม่ยื้อไม่พอยังจะมาด่ากันอีกเหรอทำไมประตูมันมีเสียงอ่ะก็เพราะว่ามีคนเคาะจากด้านนอกไงนี่ตึกเรามันมีคนอื่นอยู่ด้วยเหรอโง่ให้มันยับมันยังหน่อยได้ไหมเนี่ยแมวงั้นเหรอไม่ได้ไงอ่ะแมวเลยน้องสดดูสิแถมตาน่ารักด้วยเดี๋ยวหยิบเข้ามาแบบนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาหรือไงอะไรอ่ะพอเป็นแมวแล้วเข้าห้องไม่ได้หรือไงนายนี่มันหมาจริงๆฉันไม่ถึงปอกคอนี่ต่างหากถ้านายหยิบเข้ามาเจ้าของเขาจะไปตามหาเหรอโอ้ยก็ไม่ได้จะเอามาเลี้ยงไหมถ้าเจ้าของเขาตามหาก็ค่อยเอาไปคืนสิอ่ะหรือจริงๆแล้วนายกลัวโดนแย่งความรักใช่ไหมล่ะฮะทำไมฉันต้องอยากได้ความรักจากคนอย่างนายเกย์แค่แอนเน่แน่ทำอะไรก็ทำเถอะเถียงกับนายแล้วเปลืองพลังงานชีวิตว่าจะอ้าวน่ารักจังเลยตัวก็นิ่มๆจะว่าไปห้องร้องไม่เคยซื้อขนมแมวเตียวไม่เลยแฮะน้ำสดเอาไปซื้อขนมแมวให้หน่อยสิอยากเล่นก็ไปซื้อเองสิชิก็ได้แต่นายต้องสัญญาว่าระหว่างที่ฉันไม่อยู่นายต้องไม่ไล่งับแมวตัวนี้นะทำจริงไม่รู้สิเผื่อไว้ก่อนปกติหมาต้องไล่งับแมวใช่มั้ยล่ะฉันก้าวข้ามเรื่องไร้สาระแบบนั้นไปนานแล้วล่ะก็จริงแมวคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเอาล่ะไปแล้วนะอย่างับนะอย่านะโอ้ยไปนายนี่ไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาเหมือนกันสินะถึงหน้าตาจะดูไม่น่าจะมีอารยะแต่ก็พอมีแววที่จะสื่อสารกันเข้าใจอยู่ฉะนั้นฉันจะพูดกับนายตรงๆเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าเพจีฉันจะเข้ามาเป็นเจ้านายคนใหม่ของที่นี่รบกวนช่วยออกจากห้องไปด้วยสินะคะคุณสุดนัก